จองแค่999บาทอยู่ฟรี2ปีแรกอย่าหลงเชื่อคำว่าของฟรีคลิปนี้ไปจะมาพูดถึง5โปรโมชั่นเด็ดที่เรามักจะเห็นคอนโดหลายๆโครงการเนี่ยทำออกมาล่อตาล่อใจให้เราไปซื้อและคลิปนี้นะคะไปก็จะมาแชร์ด้วยว่าไอ้แต่ละโปรโมชั่นที่เขาโฆษณามาเนี่ยมันได้ตามจริงแบบนั้นไหมและมีข้อควรระวังหรือข้อสังเกตอะไรบ้างที่เราจะต้องรู้นะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มที่โปรแรกกันเลยโปรโมชั่นที่1จองเพียง999บาทหลายคนคงจะสงสัยใช่ไหมคะว่าไอ้โปรจองเพียง999บาทเนี่ยมันมีจริงหรอก็จะบอกว่ามันมีจริงๆนะคะทุกคนแล้วก็เป็นโปรยอดฮิตที่ปายอ่ะเห็นหลายๆโครงการนะทำออกมาแบบเย้ายวนใจอยากจะให้เราอ่ะเดินเข้าไปซื้อมากๆเลยซึ่งปายก็มองว่ามันยอดฮิตจริงๆแหละเพราะว่ามันเป็นโปรที่มองแล้วดูจองง่ายแล้วก็จ่ายน้อยแต่ข้อควรระวังนะคะของโปรโมชั่นนี้ก็คือเราจะต้องอ่านเงื่อนไขและสัญญาให้ดีๆเลยนะว่าไอ้โปรที่จองแค่999บาทเนี่ยเขายังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆอีกไหมและค่าใช้จ่ายเหล่านั้นน่ะเท่าไหร่อันนี้ก็คืออยากให้ทุกคนไปถามเซลล์โครงการดีๆเนาะว่าค่าใช้จ่ายแต่ละอย่างเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วเป็นเท่าไหร่บ้างเนาะและข้อสังเกตเล็กๆอีกอย่างนึงของโปรนี้นะคะส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมีดอกจันเล็กๆเอาไว้ตรงท้ายๆนะว่าเงื่อนไขเนี่ยเป็นไปตามที่บริษัทและธนาคารกำหนดหรืออีกอย่างนึงก็คือมีวงเล็บเล็กๆต่อท้ายไปว่าราคานี้ยังไม่รวมกับค่าโอนและค่าทำสัญญาถ้าใครเห็นแบบนี้นะคะให้เอะใจไว้เลยว่าเฮ้ยโปรนี้มันแปลกๆดูมีแบบเงื่อนไขลับลมคมในถ้าเจอแบบนี้นะให้รีบโทรไปเช็คกับเซลล์ด่วนโปรโมชั่นที่2ให้อยู่ฟรีหิ้วกระเป๋าเข้ามาอยู่ได้เลยแหมเจอโปรที่แล้วว่าอึ้งแล้วมาเจอโปรนี้ให้อยู่ฟรีคืออึ้งกว่าและจะบอกเลยนะคะว่าโปรเนี้ยเป็นโปรยอดฮิตที่ปายก็เห็นหลายๆโครงการเนี่ยชอบโจวหัวโฆษณาว่าให้อยู่ฟรี 1-2 ปีหรือช่วยผ่อน2ปีแรกใครเห็นแบบนี้ก็ต้องรู้สึกสนใจจะเข้ามาซื้อถูกไหมแต่ให้ทุกคนพึงระลึกไว้เสมอเลยนะคะว่าไม่มีใครให้ของฟรีกับเรา 100% อย่างไปเห็นคนในพันทิปมาบ่นถึงเคสแบบเนี้ยเยอะมากเลยนะคือเขาให้ตัวอย่างสมมุติมานะสมมุติว่าคอนโดขายราคา2ล้านแล้วเขามาบอกกับเราว่าพี่ขายให้น้อง 2.3 ล้านแล้วทีนี้เขาบอกว่าให้น้องอยู่ฟรีไปเลย2ปีโดยคิดคำนวณเดือนละไม่เกิน 5,000 บาทจ่ายให้2ปีก็คือ24เดือนคำนวณมาแล้วเนี่ยไอ้ก้อนเนี่ยก็คือ 120,000 บาทถูกไหมแล้วมีข้อเสนออีกอย่างนึงก็คือถ้าน้องไม่เอาอยู่ฟรี2ปีเนี่ยน้องได้ส่วนลด 200,000 บาทเห็นความต่างไหมคะว่า2ก้อนนี้มันมีส่วนต่างกันถึง 80,000 บาทและไอ้ส่วนลดเนี่ยมันคุ้มค่ากว่าแต่คือถ้ามองเนี่ยคือเราก็เห็นความต่างอย่างชัดเจนใช่ไหมคะแต่สิ่งที่ปายอยากเตือนคือถ้าเราพลาดไม่ถามเซลล์ถึงรายละเอียดที่เขาจะให้เราอยู่ฟรีเนี่ยเราจะมาเสียดายทีหลังนะว่าทำไมเราถึงไม่มาคำนวณก่อนว่าอะไรคุ้มค่ามากกว่ากันซึ่งมันก็เป็นที่มาของข้อสังเกตและข้อควรระวังที่ปายลิสต์มาให้ทุกคนนะคะเวลาเจอโปรแบบเนี้ยต้องเช็คอะไรบ้างข้อแรกดูดีๆว่าห้องหรือยูนิตที่เราต้องการเนี่ยเข้าร่วมโปรนี้ไหม 2. ดูว่าโปรนี้เนี่ยมีธนาคารไหนเข้าร่วมบ้างและดอกเบี้ยหรือสินเชื่อของธนาคารที่เข้าร่วมเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่เพราะว่าถ้าสูงเกินไปเนี่ยก็ไม่แนะนำให้ทำนะคะ 3. ระยะเวลาการจองซื้อกับระยะเวลาการโอนกรรมสิทธิ์เนี่ยตรงกันไหมหลายๆคนพลาด นะคะก็คือถ้าเกิดว่าระยะเวลาการจองซื้อของเราเนี่ยไม่ตรงกับระยะเวลาการโอนกรรมสิทธิ์แบบมันฟิลคาดเคลื่อนกันต่อให้คาดเคลื่อนนิดนึงเนี่ยเราก็ถือว่าถูกปัดตกไม่ได้รับสิทธิ์โปรโมชั่นนี้นะและข้อ4นะคะข้อสุดท้ายคือถามเซลให้ดีนะคะว่าไอ้เงินที่เขาบอกว่าจะมาช่วยผ่อนช่วยผ่อนเนี่ยมันคือเงินส่วนไหนเป็นเงินต้นหรือดอกเบี้ยหรือว่าทั้งต้นทั้งดอกเพื่อที่เราเนี่ยจะได้นำข้อมูลมาคำนวณและวางแผนการเงินของเราในอนาคตได้เนาะและข้อสังเกตหนึ่งนะคะที่อยากให้สังเกตก็คือโปรโมชั่นเนี้ยมักจะอยู่ในโครงการที่สร้างเสร็จพร้อมอยู่แล้วนะโปรโมชั่นที่3ห้องราคาเริ่มต้นถูกส่วนใหญ่โปรแบบนี้นะคะมักจะเป็นราคาขายในช่วงที่เปิดตัวโครงการหรือที่เรียกว่าช่วงพรีเซลนั่นเองค่ะซึ่งถามว่าไอ้โปรเริ่มต้นห้องราคาถูกๆเนี่ยมีจริงไหมก็ต้องตอบเลยนะคะว่ามีจริงค่ะแต่การที่เราจะได้ห้องราคาโปรที่เริ่มต้นถูกๆเนี่ยเป็นอะไรที่ได้มาค่อนข้างยากและบางทีต้องแย่งชิงด้วยเดี๋ยวไปขอมาเล่าเคสหนึ่งนะคะเป็นเคสประสบการณ์จริงจากรุ่นพี่ไป
นามย่อพินิเนาะคือเขาอะไปเจอคอนโดแห่งหนึ่งย่านสุขุมวิทมาแล้วคือราคาเริ่มต้นที่เขาโฆษณามาเนี่ยคือราคาดีคือใครเห็นก็ต้องอยากได้แต่ความพีคืออะไรรู้ไหมคือไอห้องที่เขาจัดทำโปรอะยูนิตน้อยมากและต้องจับฉลากเพื่อที่จะได้ลุ้นรับราคาโปรเนี่ยคืองงไหมทุกคนคือเราไม่มีสิทธิ์เลือกอะไรทั้งนั้นได้ห้องไหนก็คือห้องนั้นเลยแล้วมีอีกเรื่องนึงเรื่องนี้ก็น่าเมาเหมือนกันขอตั้งชื่อเรื่องว่าคอนโดแห่งหนึ่งย่านรังสิตคือทีมปายมีการคุยกันว่าเอ้ยอยากจะซื้อคอนโดสักห้องนึงเอาไว้ลงทุนแล้วหนึ่งในสมาชิกทีมปายเนี่ยนามย่อพี่นี้อีกแหละคือเขาว่าเห็นคอนโดหนึ่งน่าสนใจเปิดใหม่ย่านรังสิตแล้วราคาเริ่มต้นเนี่ยแค่ล้านต้นทำลงทำเลอะไรคือดีไปหมดก็คือนัดวันอะไรเรียบร้อยว่าจะไปจองที่โครงการนั่นแหละแต่ก่อนวันที่จะถึงวันนัดอะมีความเอะใจนิดนึงว่าเฮ้ยไอราคาโปรเนี่ยมันจะมีจริงใช่ไหมเนี่ยมีค่ะแต่ยูนิตที่ได้คือน้อยมากและตำแหน่งห้องคือไม่ดีเลยคือแบบเป็นตำแหน่งห้องที่ติดลิฟต์ได้ชั้นเตี้ยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือถ้าเราอ่ะอยากจะได้ห้องตำแหน่งดีๆใช่ไหมราคามันก็คือกระโดดขึ้นไปสูงแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตัดสินใจกันว่าเอองั้นพักโครงการนี้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยยังไม่เอาซึ่งข้อคิดที่เราได้จากเหตุการณ์นี้มีอะไรบ้าง 1. ควรโทรไปเช็ครายละเอียดและโปรโมชั่นจากเซลล์โครงการให้ดีๆก่อนที่เราเนี่ยจะเดินทางไปที่โครงการจริง 2.ห้องที่เขาทำโปรโมชั่นเนี่ยอาจจะไม่ได้ตำแหน่งดีดังนั้นแนะนำว่าให้เราเนี่ยขอแปลนห้องจากเซลล์นะมาดูประกอบการตัดสินใจก่อนซื้อจริงนะคะโปรโมชั่นที่4โปรปิดตึกส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะเห็นโปรโมชั่นนี้กับโครงการที่สร้างเสร็จพร้อมอยู่แล้วซึ่งยูนิตที่เขาเอามาทำโปรโมชั่นเนี่ยก็มักจะเป็นห้องยูนิตท้ายๆที่แบบอาจจะตำแหน่งไม่ดีใกล้ห้องขยะใกล้ลิฟต์หรือห้องชั้นล่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็เลยเอาห้องพวกนี้มาทำโปรโมชั่นให้ราคาถูกใส่ของแถมจัดเต็มอะไรเงี้ยเพื่อดึงดูดให้เราเนี่ยอยากจะมาซื้อห้องซึ่งข้อควรระวังนะคะก็คืออย่าใจร้อนรีบซื้อจองออนไลน์ไปก่อนเนาะแนะนำว่าให้ไปดูห้องตัวอย่างจริงๆที่โครงการก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเราเนี่ยไปดูแล้วเราโอเคเราชอบตำหนิตรงนี้เราโอเควิวแบบนี้เราโอเคเราค่อยมาตัดสินใจซื้อทีหลังเนาะและขอแอบกระซิบนิดนึงนะคะว่าถ้าใครเนี่ยโอเคกับห้องพวกนี้แล้วอยากจะซื้อจริงๆเนี่ยเราอาจจะสามารถขอส่วนลดหรือขอโปรโมชั่นพิเศษของแถมจากเซลล์ได้อีกนะโปรโมชั่นที่5ฟรีของแถมแบบจัดเต็มสำหรับโปรนี้นะคะปายขอนิยามคำเดียวเลยว่าอย่าหลงเชื่อไปกับคำว่าของฟรีเพราะว่าเวลาเราได้ยินคำว่าของฟรีแถมให้แบบจัดหนักเลยเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่แบบเฮ้ยดึงดูดเราอะเราอยากจะซื้อแล้วก็ทำให้ตัดสินใจเร็วตัดสินใจง่ายเวลาที่เราจะซื้อคอนโดเนาะแต่ปายเนี่ยอยากจะให้ทุกคนใจเย็นนะคะแล้วก็ลองถามตัวเองก่อนว่าไอของที่เราจะได้เนี่ยเราต้องการใช้มันจริงๆไหมปายยกตัวอย่างนะอย่างเช่นมีโปรโมชั่นหนึ่งซื้อคอนโดแถมเครื่องซักผ้า5กิโลสมมุตินะสมมุติเราเอามา5กิโลเนี่ยแต่ว่าผ้าเราเยอะมากเราต้องการเครื่องซักผ้าที่มันซักได้10กิโลอย่างเงี้ยของแถมที่เราได้มาก็คือสูญเปล่าใช่ไหมคะแล้วแถมเรายังต้องเสียตังค์ไปซื้อเครื่องซักผ้า10กิโลมาใช้เพิ่มอีกดังนั้นถ้าเรารู้ตัวเองตั้งแต่แรกเนี่ยเปลี่ยนจากของแถมเนี่ยมันเป็นส่วนลดได้ไหมแล้วเราก็เอาส่วนต่างที่ได้จากส่วนลดเนี่ยไปซื้อเครื่องซักผ้าที่ตอบโจทย์กับเรามากกว่าเนาะอันนี้คือปายยกตัวอย่างให้เห็นภาพเนาะและข้อสังเกตและข้อควรระวังสำหรับใครที่เจอโปรนี้นะคะก็คือระวังอย่าโดนคำโปรโมชั่นหลอกเพราะว่าปายเห็นหลายๆโปรโมชั่นนะชอบใช้คำแบบพลิกแพงเล็กๆน้อยๆมาหลอกล่อให้เราแบบสนใจอยากจะซื้อนะคะอย่างเช่นโปรโมชั่นลุ้นรับของแถมตึ๊ดลุ้นรับไม่เหมือนกับรับของนะคะทุกคนเพราะว่าถ้ารับของอ่ะคือเราจะได้รับของสิ่งนั้นแน่ๆแต่ว่าถ้าลุ้นรับอ่ะคือเราอาจจะไม่ได้ของสิ่งนั้นก็ได้ไงคือมันเป็นฟีลแบบสุ่มผู้โชคดีมารับของอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นอย่าเผลอไปเชื่อนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพวกโปรโมชั่นพวกนี้ที่ออกมาเนี่ยก็เป็นผลดีกับเรานะไม่ใช่ไม่ดีเลยแต่ว่าสิ่งที่ปายเอามาแชร์แล้วมาพูดในคลิปเนี้ยก็คืออยากจะให้ทุกคนเนี่ยเช็ครายละเอียดอย่างรอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจซื้อจริงๆนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่เช็คเนี่ยจากตอนแรกที่มันจะเป็นผลดีมันอาจจะกลายเป็นผลเสียได้นะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะปายฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งให้กับช่องคอนโดนิวด้วยนะ